สดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN สวัสดีครับการเมืองพันธงประจำวันอังคารที่24พฤศจิกายนนะครับผมวันนี้อีกวันเดียวเท่านั้นครับคือวันพรุ่งนี้นะครับวันที่25พฤศจิกายนนะครับเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับเป็นหมุดหมายใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับของคณะราษฎรที่มีการชุมนุมต่อเยื่องยาวนานนะครับนับเวลาก็ต้องโอ้โหตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็พักไปช่วงโควิดอยู่พักหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาขยับขยายเป็นโอ้โหใหญ่โตจนมีผู้ร่วมชุมนุมเข้าร่วมเนี่ยเยอะขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเกือบทุกครั้งนะครับหลังๆก็มีผู้ชุมนุมการทำกิจกรรมก็มีการทำกิจกรรมที่หลากหลายและสร้างสรรค์คิดเอกกันมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ถูกจับตาจากฝ่ายภาครัฐอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะมีการปราบปรามมีการควบคุมมีการสลายการชุมนุมหลายครั้งอยู่เหมือนกันครับทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตที่ทุกคนในบ้านเมืองจับตายิ่งเฉพาะในพรุ่งนี้นะครับเพราะมีการนัดหมายกันแล้วและไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับทางเพจของคณะรัฐมนตรีแอกนะครับก็ได้มีการโพสต์นะครับว่าพรุ่งนี้25พฤศจิกายนมีการนัดรวมตัวกันก่อนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับผมก่อนจะเดินนะครับก่อนจะเคลื่อนนะครับไปยังจุดหมายที่ปักเอาไว้ก็คือสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ถูกตีความกันหลากหลายว่าการเข้าไปชุมนุมการเข้าไปเดินทางเข้าไปสู่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์จะผิดมาตรา7ตามพระราชบัญญัติของการชุมนุมสาธารณะปี2548หรือไม่นะครับก็คือถูกตีความว่าเพราะว่าฝ่ายหนึ่งก็ตีความว่าสำนักงานทรัพย์สินอยู่ในเขตพระราชฐานนะครับแต่ว่านักวิชาการบางท่านก็ออกมาบอกว่าอาจจะไม่เข้าข่ายหรือเปล่านะครับก็ต้องอยู่ที่การตีความนะครับว่าอย่างไรนะครับแล้วจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่แต่ถึงแม้จะอยู่จริงๆและถูกกำหนดเป็นแขกประธานจริงๆนะครับทางม็อบก็เหมือนจะไม่กลัวนะครับเหมือนจะไม่กลัวซึ่งมันสอดคล้องกับว่าช่วง 2-3 วันหรือประมาณสักกับอาทิตย์แล้วนะครับมีการปลุกมีการปั่นในเรื่องของรัฐประหารนะครับเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมอย่างวันนี้ล่าสุดนะครับล่าสุดของล่าสุดเลยคืออานนท์อัมพานะครับผู้นำจิตวิญญาณของคณะราษฎรนะครับก็โพสต์นะครับว่าทหารจะช่วยฉีกรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับเพื่อให้ราษฎรนะครับสถาปนารัฐธรรมนูญฉบับคนเท่าเทียมกันนะครับอยากทำอะไรก็ทำเลยนะครับคุณอานนท์บอกอย่างนั้นนะครับพร้อมประเทศนี้พร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับละทิ้งบางอย่างเสื้อไปสู่อนาคตข้างหน้านะครับก็มีหมุดหมายให้ตีความกันนะครับและซึ่งการปลุกในเรื่องของรัฐประหารนี้มีมาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็ขึ้นกระแสเทรนด์ Twitter เรื่องเฮลิคอปเตอร์ผู้อาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมไปขึ้นเทรนด์ Twitter ว่าเฮลิคอปเตอร์ก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับก็เกิดปรากฏการณ์ที่มีหลายคนหลายที่ได้ยินนะครับเสียงของเฮลิคอปเตอร์ที่บินต่ำมากนะครับทั่วกรุงเทพนะครับก็ถูกตีความกันไปต่างนานาว่านี่จะเป็นการมาใช้ทางทหารส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปดูพื้นที่ต่างๆเพื่อเตรียมการเพื่อทำรัฐประหารหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งเหล่านี้เรื่องรัฐประหารเหล่านี้ก็กลายเป็นเรื่องหลอนครับหลอนทั้งฝ่ายรัฐบาลหลอนทั้งม็อบเองทั้งประชาชนทั่วไปนะครับเพราะว่าผู้จริงๆทุกคนก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์รัฐประหารเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสิ่งที่เสียหายที่สุดก็คือประเทศชาตินะครับซึ่งเศรษฐกิจต่างๆขณะนี้เศรษฐกิจกำลังค่อนข้างจะกลับตัวขึ้นจะปรับตัวขึ้นดูจากตลาดหุ้นนะครับขึ้นมาหลายจุดมาก34จุดผ่าน 1,400 ขึ้นมาได้นะครับซึ่งมันเป็นหมุดหมายที่ดีมันเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ว่า เริ่มมีการกระเตื้องขึ้นแล้วมีโครงการต่างๆก็เริ่มประทานแต่ถ้ามีการรับปัญหาเข้าไปอีกเนี่ยจะเศรษฐกิจหรือภาพรวมของประเทศก็จะถดถอยลงไปอีกนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอย่างเรื่องการรับปัญหานะครับนายกนะครับหรือบิ๊กป้อมนะครับลุงตู่ก็ออกมายืนการอย่างเด็ดขาดว่ายังไม่ถึงเข้าเงื่อนไขยังไม่มีการอย่างนั้นนะครับเพราะว่ายังสามารถควบคุมได้และอย่าลืมว่าแม้ทางรัฐบาลจะประกาศอย่างเข้มแข็งว่าจะใช้กฎหมายทุกฉบับทุกมาตรานะครับทุกคนมุ่งหมายไปที่มาตรา112นะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าคำว่ากฎหมายทุกฉบับทุกมาตรายังมีกฎหมายพิเศษอีก3ฉบับนะครับไม่ว่าจะเป็นพรบความมั่นคงนะครับพรกฉุกเฉินและสำคัญที่สุดคือกฎอัยการศึกพรบกฎอัยการศึกนะครับซึ่งตรงนี้
แต่ถ้ายังจำมันได้การปฏิวัติรัฐประหารครั้งสุดท้ายเมื่อปี2557นะครับเมื่อวันที่22พฤศจิกายนเอ้ย22พฤษภาคมนะครับแต่ในวันที่20พฤษภาคม2557นะครับนายกผบ.ทบ.ในขณะนั้นคือพลเอกประยุทธ์นะครับมีการประกาศกฎอัยการศึกนะครับหลังจากนั้น3วันนะครับก็เกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นจะบอกนัยยะสำคัญว่าการประกาศกฎอัยการศึกอาจจะเป็นไพ่ใบสุดท้ายก่อนที่จะมีการรัฐประหารแต่ขณะนี้เหตุการณ์ยังไม่เป็นขนาดนั้นเพราะขณะนั้นนะครับที่มีการประกาศกฎอัยการศึกเมื่อปี2557เป็นเพราะว่าสถานการณ์มันเริ่มตีกันเริ่มมีประชาชนม็อบชนม็อบรุนแรงสถานการณ์เอากันไม่อยู่ไม่มีการยอมกันก็เลยมีการประกาศกฎอัยการศึกแล้วตามมาด้วยการรับอาหารของพลเอกประยุทธ์ภายใน3วันต่อมานะครับแต่ขณะในปีนี้สถานการณ์ยังไม่สงบแม้วันที่25ทางจะมีกลุ่มของกลุ่มปกป้องนะครับก็มีการนัดรวมพลแต่เป็นที่สวนลุมนะครับคนละที่กันก็หมายมุ่งว่าจะประกาศจุดยืนแสดงใจจำนงอีกอย่างนึงเหมือนกันนะครับซึ่งก็ต้องจับตาดูพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าหลายคนมองวิตกกังวลว่าจะเกิดการม็อบชนม็อบหรือไม่จะเกิดการรุนแรงเกิดหรือไม่การเข้าสลายด้วยเพราะทางฝ่ายม็อบก็มีการปลุกมีการพบกให้เตรียมการมีการปั่นในเรื่องรับอาหารมากและให้เตรียมการในเรื่องของเครื่องป้องกันแก๊สน้ำตาต่างๆคือให้เตรียมให้พร้อมนะครับอาจจะมีการปักหลักค้างคืนยาวไปถึง7วันหรือเปล่าซึ่งเหล่านี้เรื่องเป็นเหตุการณ์ข้างหน้าซึ่งทุกคนก็คาดเดากันไปนะครับเพราะว่าม็อบเนี่ยต้องการจำนวนแต่รู้ว่าจำนวนของมวลชนที่มาเนี่ยจะเป็นเครื่องบ่งชี้ของชัยชนะอย่างหนึ่งเพราะมันยิ่งมวลชนมากก็ยิ่งต่อรองนึงมากมวลชนน้อยก็ต่อรองลำบากนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำทุกอย่างที่ปลุกเรามีทั้งการปั่นเรื่องรับอาหารเกิดขึ้นเพื่อให้เดินทางไปสู่วันพรุ่งนี้นะครับก็ต้องจับตาอย่างไรก็ตามนะครับต้องจับตาว่าไม่ใช่จับตาต้องขอวิงวอนว่ารัฐบาลต้องเข้าใจเขานะครับต้องอย่าใช้ความรุนแรงต้องหรือว่าคืออย่าไปเป็นเงื่อนไขในการใช้ความรุนแรงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยทุกฝ่ายจะเสียหายหมดนะครับไม่ว่าเป็นม็อบเองประชาชนเองผู้บริสุทธิ์หรือคนที่เข้ามาเรียกร้องด้วยจิตใจบริสุทธิ์จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับตั้งแต่ตั้งคืนนี้เลยนะครับจนไปถึงพรุ่งนี้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นและต้องจับตาว่าอานนท์อัมพาเพนกวินไม้จะขึ้นเวทีและไฮไลท์สุดคืออานนท์อัมพาจะมีการปาศัยในเรื่องนี้ในเรื่องสถาบันอย่างไรบ้างน่าสนใจมากนะครับติดตามการฟังนูได้ใหม่วันจันทร์วันศุกร์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN